สวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเช็คเสียงแป๊บนึงนะนะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเสียงใช้ได้นะครับสวัสดีครับพี่นัทนะโอ้โหมาคนแรกเลยนะครับสวัสดีครับคุณต้อมนะครับนะมาคุยกันวันนี้ต้องบอกว่าอารมณ์ดี อยากไลฟ์นะอยากไลฟ์นะสวัสดีครับผมเป็นไงคุณต้อมSISB เป็นไง GQM เป็นไงโอ้โหนะฮะอย่างแรงนะครับอย่างแรงนะฮะก็โอเคครับวันนี้ก็เป็นวันที่เซตเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณดีนะครับก็เลย อยากมาคุยกันนะครับแล้วก็ตามหัวเรื่องเลยนะครับเราจะมาคุยถึงหุ้นตัวที่ต้องบอกว่าออลไทม์ไฮนะครับบีกิมนั่นเองเดี๋ยวรอเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะบีกิมนะครับเดี๋ยวเปิดกราฟแป๊บหนึ่งนะฮะสวัสดีครับคุณอ้วนใจดีนะครับคุณชันสินสวัสดีครับผมนะฮะนะครับก็ไม่ได้ไลฟ์ไปประมาณเกือบ2อาทิตย์ใช่ไหมหรือเปล่าไม่น่าใช่คือที่หายไปสักพักหนึ่งนะครับก็ชาร์จแบตนะครับหลังจากที่หยุดสงกรานต์มานะครับอีกอาทิตย์หนึ่งก็สอนเปิดคอร์สสอนฟรีนะครับเรื่องของกลยุทธ์แคนสลิมนะครับเพื่อนๆก็วันนั้นมานี่น่าจะประมาณ100คนนะฮะก็ถือว่าแบบอบอุ่นนะอบอุ่นก็ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มากันนะครับผมว่าน่าจะได้ความรู้เต็มๆนะฮะวันนั้นไหนใครมาบ้างนะครับกดหนึ่งมาหน่อยนะฮะนะครับจะได้ทักทายกันนะอาทิตย์นั้นก็ผมว่าสนุกสนานนะนะครับแล้วก็มีหุ้นกลับบ้านไปทำการบ้านกันนะครับก็น่าสนใจหลายๆตัวนะครับมีพูดถึงบิ๊กิมมีพูดถึงโอสถสภานะครับคาราบาวก็พูดถึงนะครับแต่ช่วงนี้คาราบาวก็จะลงมานะครับเพราะว่าโอเคอนาคตเขาโอเคนะสำหรับเรื่องของโกรดนะครับแต่ช่วงแรกๆเนี่ยนะครับก็จะมีบทวิเคราะห์ที่ว่างบ Q1 จะออกมาไม่ดีนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่แนวโน้มในระยะยาวก็ยังดีแต่สำหรับแคสเซิลเนี่ยนะครับก็แน่นอนครับก็จะรอเรื่องของโมเมนตัมอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะโอเคคุณนกนะฮะมากด1คุณแพนนิสนะครับมาก็มาเนาะมาวันนั้นนะนะครับคุณนัทนันสวัสดีครับผมนะฮะนะครับเอ๊ะวันนี้ไม่ดูหนังเหรอมันมีหนังละครตอนจบใช่ไหมเรื่องอะไรอ่ะพอดีที่บ้านผมเขาดูกันเขาบอกว่าอ้าวทำไมไลฟ์วันนี้มันละครจบนะผมจำไม่ได้ว่าเป็นละครอะไรปกติผมไม่ได้ดูนะฮะก็ไม่เป็นไรคือมันก็เป็นอะไรที่พอดีต้องบอกว่าเซตมันกลับตัวพอดีนะเซตมันเริ่มส่งสัญญาณดีพอดีก็เลยต้องไลฟ์อ่ะอยากไลฟ์อ่ะนะครับไลฟ์อารมณ์มันได้นะอารมณ์มันได้ คุณนินาสวัสดีครับคุณนินาก็มาวันนั้นผมจำได้นะครับคุณวราพลสวัสดีครับผมนะครับคุณวราพลวันนั้นไม่มาเสียดายถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ต่างประเทศใช่ไหมนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวไว้ผมจัดอีกนะครับก็ต้องบอกว่าวันนั้นที่จัดเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวผมทำตามสัญญานะครับเรื่องของตัวกราฟเนี่ยนะครับ70บาทไป100เนี่ยผมก็บอกว่าจะจัดนะครับแล้วก็ในคลาสเนี่ยนะครับวันนั้นก็มีบอกเหมือนกันนะครับมีตัวใหม่นะถ้ามันถึง10บาทเมื่อไหร่ผมจะจัดอีกนะครับจะจัดฟรีอีกนะฮะนะครับแต่คงไม่ได้สอนเป็นกลยุทธ์แคนสลิมนะครับคงเป็นเรื่องของกูรูท่านอื่นนะครับเพราะว่าจะสอนในเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนที่เป็นแนวคล้ายๆกันแหละนะครับแล้วมาดูเรื่องของผลตอบแทนกันอาจจะดีกว่าของแคนสลิมก็ได้นะครับก็เดี๋ยวจะมีสอนอีกทีหนึ่งนะครับนะโอเคคุยค่าเวลาไปแล้วนะฮะก็โอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องนะครับโอเค CBG เปิดดูเมื่อเช้านึกว่า XD เหมือน XD หลายตัวหลายๆตัว XD นะครับแต่ CBG เนี่ยมันลงเพราะว่ามีการคาดการณ์ว่างบ Q1 เนี่ยจะออกมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับนะก็แต่โดย
ด้วยของสตอรี่ด้วยของโกรทระยะยาวนะครับของ CBG ยังดีอยู่แค่คุณรอว่าโมเมนตัมของตัวกราฟเนี่ยมันมาได้หรือยังนะครับตอนนี้ยังเป็นขาลงนะครับขาลงอยู่นะครับเพิ่งเริ่มลงไม่นานเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะ CBG นะครับ CBG นะครับก็ตอนแรกมันก็ขึ้นมาดีๆแหละนะครับขึ้นมาดีๆตั้งแต่มีนาเนาะนะครับแล้วตอนเนี้ยมันก็เริ่มหลุดนะครับเริ่มหลุดเทรนด์นะครับเราจะเห็นมีการเปิดแก็บวันนั้นแหละนะครับที่มีการคาดการณ์ว่างบจอกมาไม่ดีนะครับแล้ววันนี้ก็ลงต่อส่วนตลาดเลยนะครับก็ต้องบอกว่าส่วนตลาดเลยนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะคุยถึงตัวนี้นะครับในคลาสไม่ได้พูดถึงนะครับในคลาสแคนสลีมไม่ได้พูดถึงนะครับแต่วันนี้ก็คือจะมาคุยอัปเดตนิดนึงนะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับผมก็เรคคอร์ดเรื่องของการเติบโตของเขาเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับแล้วผมคิดว่าช่วงนี้นะครับหุ้นที่จะนำตลาดเนี่ยจะเป็นกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับกลุ่มโรงไฟฟ้าเพื่อนๆจับตากลุ่มโรงไฟฟ้าดีๆนะผมคิดว่ามันน่าจะนำตลาดในรอบนี้นะครับด้วยข่าวเรื่องของภาครัฐด้วยที่บอกว่าจะมีการประมูลเพิ่มนะครับนะก็มีเรื่องนี้ด้วยนะครับทำให้กลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้ว เราจะสังเกตนะครับบริกริม EA Gulf เนี่ยนะครับนะทำกราฟเนี่ยต้องบอกว่าสวยงามทั้ง3ตัวเลยนะครับให้ไปจับตามองแต่วันนี้เราขอโฟกัสที่บิ๊กเกมแล้วกันนะครับคุณดีสวัสดีครับคุณอรุณสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับผมนะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับนะก็มาคุยกันถ้าเพื่อนๆมีเขาเรียกว่ามีข่าวเกี่ยวกับบิ๊กเกมที่แบบอยากพิมพ์มานะครับก็พิมพ์มาได้นะครับก็ถือเป็นการแชร์กันบางครั้งผมอาจจะตกหล่นนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ก็นั่นแหละก็เราก็พูดไปตามเนื้อผ้านะครับด้วยกราฟที่มันค่อนข้างโอเคนะครับเรามาดูกันนิดนึงนะเข้าเรื่องดีกว่าบิ๊กกิมเนี่ยคือเคยคุยกันถ้าใครตามแล็บพูดเนี่ยก็คือคุยกันตั้งแต่ Q2 ปีที่แล้วนะครับ Q2 ปีที่แล้วนะถ้าเพื่อนๆดูที่ผมเรคคอร์ดไว้ก็ประมาณช่วง8สิงหาคมนะ8สิงหาคมนะปี2018เลยนะครับก็เผอิญตัวนี้มันมีสตอรี่ตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าเฮ้ยมันค่อนข้างโอเคแล้วงบเนี่ยงบที่ออกมาตอนนั้นนะครับตัวยอดขายนะครับยอดขายโตแต่กำไรไม่โตนะครับมันก็เลยแบบว่าเฮ้ยมันน่าติดตามนะครับด้วยหุ้นที่มันยังวิ่งไปไม่ไกลด้วยนะครับตอนนั้นสิงหาเดี๋ยวย้อนกลับไปสิงหาปีที่แล้วนิดนึงเนาะเนี่ยราคามันยังอยู่แถว25 บาทอ่ะ25 บาทนะสิงหาคมอ่ะนะครับแล้วก็เริ่มทำตัวเป็นขาขึ้นมานะครับแล้วก็มีการพักตัวคราวนี้ปัจจุบันเนี่ยมันต้องบอกว่า37แล้วเนี่ยมัน all time high เลยนะครับก็เฮ้ยมันเป็นอะไรที่เฮ้ยมันน่าจะเล่นในเรื่องของสตอรี่คราวที่แล้วที่เราคุยกันเมื่อเดือนสิงหาคมนะครับวันนี้ขอจะมาเน้นย้ำอีกทีนึงแล้วก็อัปเดตกันนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูก่อนปีที่แล้ว Q2 นะครับตัวรายได้ของบิ๊กกิมนะอันนี้คือผมพูดย้อนอดีตกลับไปก่อนนะครับรายได้ของบิ๊กกิมเนี่ยนะครับมันเพิ่มขึ้นนะครับมาจาก2สาเหตุใหญ่ๆนะครับนะก็คือตัวโรงไฟฟ้าที่ เริ่ม COD นะครับนะก็คือตัวโรงไฟฟ้า ABPR3 นะครับกับ4นะครับ COD ไปประมาณเดือน2นะกับเดือน1เมื่อต้นปีนะครับเมื่อต้นปี2061นะครับโทษ2018นะครับก็คือปีที่แล้ว COD ไปมันทำให้งบ Q2 เนี่ยรับรู้เต็มไตรมาสเข้าใจมั้ยเปิดไตรมาส1ไงไตรมาส1มันอาจจะแบบโหเป็นช่วงแรกที่แบบเริ่มรันน่ะนะครับมันก็มีขุกขักบ้างนะครับมันก็ยังไม่ฟีดรายได้กับกำไรมาเต็มที่นะครับแน่นอนแต่ Q1 เนี่ย
แน่นอนครับเราจะเห็นค่าเสื่อมเข้านะค่าเสื่อมเข้ามันทำให้ไม่แปลกเลยที่คิวหนึ่งของบิ๊กกิมเนี่ยนะฮะคิวหนึ่งของบิ๊กกิมถ้าเราดูกราฟนะคิวหนึ่งของบิ๊กกิมเนี่ยนะครับคิวหนึ่งงบมันออกประมาณช่วงพฤษภาคมกับเมษาเห็นไหมฮะราคามีการกระโดดลงด้วยนะครับจาก27ลงมาเหลือ25แล้วก็เป็นขาลงมาก่อนแต่ยืนได้นะครับยืนที่22ช่วงตรงนี้แหละที่มันเริ่มลงนะครับช่วงตรงนี้นะครับตั้งแต่ต้นปีมาเดี๋ยวผมทำลูกศรให้นะครับเนี่ยช่วงตรงนี้นะครับที่มันลงมาเนี่ยนะครับมันเป็นผลมาจากค่าเสื่อมของโรงไฟฟ้าที่ผมบอกนะครับ ABPR เนี่ย1เบอร์อะไรนะนะครับเบอร์3กับเบอร์4เนี่ยเข้าระบบนะครับมันทำให้งบเนี่ยออกมามีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับมีค่าใช้จ่ายเพิ่มโอเคยอดขายคุณอาจจะดีขึ้นแต่กำไรวัตถุไลน์เนี่ยมันแย่ลงเพราะว่าค่าเสื่อมเข้ากับการที่รันไม่เต็มที่นะครับมันทำให้ราคาหุ้นเนี่ยมันลงตามกำไรนั่นเองนะครับแต่พอหลังจากนั้นนะครับเพื่อนนะครับเราจะเห็นว่าเอ้ยกราฟมันยืนได้แล้วก็เริ่มเป็นขาขึ้นในช่วงของไตรมาส2เพราะไตรมาส2เนี่ยงบมันจะออกประมาณเดือน7นะเดือน7เดือน8ประมาณนี้นะครับก็เดือนประมาณช่วงสิงหาคมที่เราคุยกันเนี่ยแหละนะครับสิงหาคมเนี่ยนะกราฟเนี่ยก็ต้องบอกว่าเฮ้ยเริ่มไต่ขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับนะช่วงเนี้ยนะครับเราจะเห็นงบนะงบเนี่ยเฮ้ยรายได้เพิ่มว่ะรายได้เพิ่มนะครับแต่กำไรลดลงนะครับเพราะว่ามันจะมีรายการพิเศษนะครับนะตอนนั้นรายการพิเศษก็คือมีอัตราแลกเปลี่ยนที่ติดลบประมาณ700กว่าล้านนะครับถ้าผิดต้องขออภัยนะครับตัวเลขอาจจะเป็นตัวเลขเก่าที่ยังไม่ได้อัปเดตนะแต่ตอนนั้นเป็นอย่างนี้นะครับตอนนั้นเป็นอย่างนี้นะครับโอเคนะก็ตอนนั้นก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยค่อนข้างโอเคเลยนะครับแล้วก็เริ่มขึ้นมาแล้วก็เริ่มแบบเฮ้ยเริ่มไม่ทำจุดต่ำสุดใหม่ละนะประมาณช่วงปลายปีเริ่มไม่ทำจุดต่ำสุดใหม่นะครับมันก็ไปค้างอยู่ประมาณ25ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับถือว่าโอเคมากๆเลยคราวนี้เรามาดูงบปัจจุบันกันดีกว่านะงบปัจจุบันที่ดูแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับขอเปิดแฟกชีตแบบเร็วๆแล้วกันนะครับครับโอเคงบปัจจุบันนะอันนี้ก็จะต้องเป็นงบปีนะครับงบไตรมาส1ยังไม่ออกนะครับงบปีเราจะเห็นเฮ้ยโหยอดขายมันเพิ่มเว้ยนะครับแล้วรายแต่รายกำไรมันลดลงนะครับกำไรมันลดลงคือซึ่งไม่แปลกนะครับเพราะว่าช่วงของปี2018เนี่ยเป็นช่วงที่บริกิมนะครับเปิดโรงไฟฟ้าเยอะมากเปิดโรงไฟฟ้าเยอะมากยอดขายต้องโตสิถูกไหมยอดขายต้องโตแต่โอเควอททอมไลน์ไม่โตไม่แปลกเพราะค่าเสื่อมเข้านะครับแต่ถ้ายอดขายไม่โตอ่ะแปลกโอเคไหมน่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของโรงไฟฟ้านะครับแต่เนี้ยเป็นปกติถือว่าเป็นปกตินะครับถือเป็นปกติถ้าใครอยากไปดูในของตัวนี้ก็ได้นะฟิโนเมนานะครับก็เว็บก็โอเคนะเราลองดูอย่างนี้ก็ได้นะครับดูงบเป็นกราฟก็ได้นะครับฟรีด้วยนะครับฟรีด้วยลองดูนะครับคุณวิชิตบอกขายหมูไปแล้วนะโอเคเสียดายครับเสียดายนะถ้าขายหมูไปแล้วเสียดายอันนี้จะเป็นงบรายได้แยกตามไตรมาสเลยเห็นไหมเฮ้ยเพื่อนๆต้องเอกใจแล้วนะครับอันนี้คือเป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่แคนสลิมถ้าใครเรียนรู้เรื่องแคนสลิมก็จะชอบมากนะครับเฮ้ยรายได้แม่งนิวไฮว่ะเห็นปะตอน Q2 นะครับปี61นะฮะรายได้อยู่ประมาณไตรมาส Q2 ปี61เนี่ยอยู่ประมาณ 8,000 กว่าล้านใช่มั้ยเดี๋ยวก่อนนะขอดูหน่วยก่อนนะครับประมาณ 8,000 นะครับ 8,000 คือแบบเฮ้ยเนิวไฮว่ะมันน่าสนใจนะถ้าพูดถึงรายได้เนี่ยนะครับมันน่าสนใจมันดูเป็นปีหน่อย
เป็นปีก็เฉียงขึ้นเรื่อยๆนะเห็นไหมนะครับมันดูโอเคอ่ะสำหรับมุมมองผมนะนะถือว่าโอเคมากๆแล้วเราลองไปดูตัวกำไรสุทธิกันนะครับแยกตามไตรมาสสะบัดขึ้นสะบัดลงเห็นไหมQ2 ปี61เนี่ยนะครับเห็นไหมแนวโน้มมันลงมาเนี่ยฮะเป็นช่วงปีที่ลงไฟฟ้ามันเปิดบอททอมไลน์มันเป็นอย่างนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับนะแต่ถ้าใครอิงในเรื่องของ PE อิงในเรื่องของบอททอมไลน์กำไรต้องเติบโตถึงจะลงทุนคุณอาจจะพลาดตัวนี้ไปนะครับคุณอาจจะพลาดตัวนี้ไปลองดู PE มัน45เท่าแน่นอนนะฮะใครที่เป็นสายที่ดูในเรื่องของvaluation นะครับก็อาจจะต้องบายบายตัวนี้นะครับนะแต่สายแคนสลิมเขาไม่ดูก็จะไม่พลาดสำหรับตัวนี้นะครับนะโอเคนะครับถือว่าโอเคเลยนะถือว่าโอเคในมุมมองของกลยุทธ์แนวแคนสลิมนะครับนะคราวนี้ต่อมาเนี่ยนะครับตอนนั้นที่มองถึงสตอรี่มีอยู่ข้อเดียวที่ผมมองตอนนั้นนะเมื่อตอน2018 Q2 เนี่ยนะครับก็คือไอ้ตัวโรงไฟฟ้า2ตัวนั้นแหละที่มันเพิ่งเปิดรันนะครับเข้าใจไหมพอมันเพิ่งเปิดรันเนี่ยนะครับนี่คือผมลงสตอรี่ไว้ให้นะ APBP4 เนี่ยนะครับนะมันก็ประมาณสักกี่เมกะวัตต์เนี่ยประมาณ90เมกะวัตต์นะ90เมกะวัตต์นะไม่133เมกนะครับแต่ขายให้อีแกตแต่90นะครับใช้ที่เหลือน่าจะใช้เองหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับกับไอตัวที่เป็นเบอร์3นะครับก็รันนะครับก็รันได้ทำให้ผมนึกจินตนาการไปว่าเฮ้ยมันเปิด Q2 ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไตรมาส3มันต้องย่อมดีกว่าไตรมาส2แล้วก็ย่อมดีกว่าไตรมาส1ของปีที่แล้วแล้วก็ไตรมาส4มันก็ต้องย่อมดีกว่าไตรมาส2ไตรมาส1ปีที่แล้วเข้าใจป่ะนะครับแล้วแน่นอนปีนี้ทั้งปีปี62เนี่ยนะครับไตรมาส1ปีที่แล้วที่ไม่มีการรันไอ้2โรงเนี้ยฐานมันต้องต่ำเข้าใจป่ะเพื่อนๆเข้าใจป่ะยอดขายฐานมันต้องต่ำเพราะมันยังไม่มีไอ้2โรงนี้ที่รันไตรมาส1ที่กำลังจะออกนะครับเพื่อนๆมันจะมี2โรงนี้บุ๊กอยู่เข้าไปมันทำให้ YOY เนี่ยมันเติบโตอย่างชัดเจนนะครับเพราะนั้นราคาหุ้นที่ขึ้นมา All Time High เนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องนี้ส่วนไม่ต้องส่วนหนึ่งอะส่วนใหญ่เลยด้วยซ้ำนะครับนะเพราะ2โรงนี้นะครับมันจะปีนี้จะเป็นปีที่รันเต็มปีนะครับศักยภาพในการที่เริ่มมันไม่เหมือนช่วงแรกไงเข้าใจป่ะมันไม่เหมือนช่วงแรกที่เพิ่งเริ่มรัน COD มันก็ขุกขักนุ่มขุกขักนี่แต่ปีนี้มันรันมาแล้ว3ไตรมาสนะครับเพราะนั้นปีนี้มันจะต้องราบลื่นเราเดาว่าจะต้องราบลื่นนะครับประมาณนี้ตอนนั้นที่คุยกันไว้แบบนี้นะครับคราวนี้มาอัปเดตนิดหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นสตอรี่ที่มันจะผลักดันโกรทต่อไปในปี62ปีนี้แล้วก็63ปีหน้าพูดพศเป็นนี้อีกแล้วนะฮะปี2019-20เนี่ยนะครับมันจะทำให้วิกิมโตต่อนะฮะจากโครงการที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับนะก็คือตัวนี้ฮะโครงการลงทุนที่เวียดนามขยายนิดนึงนะฮะโครงการลงทุนที่เวียดนามนะมันเป็นพลังงานแสงอาทิตย์นะครับลงคือเรียบร้อยแล้วนะจะ COD ประมาณเนี้ยนะครับ Q2 เราจะเห็นการ COD นะครับ400กว่าเมกะวัตต์นะครับนะ400กว่าเมกะวัตต์420เมกะวัตต์โครงการหนึ่งนะฮะอีกโครงการหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะ257เมกะวัตต์เข้ามาไตรมาส2นี่ฮะนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมเชื่อว่าทำให้ราคาหุ้นเนี่ยมันถึงตอบรับได้แบบ All Time High นะครับ
โอเคเราอาจจะเดานะครับก็ได้ว่ามันจะวิ่งไปถึงประมาณช่วงเดือน7เดือน8ที่งบไตรมาส2ออกมาแล้วจะโดนค่าเสื่อมเหมือนเดิมนะครับสไตล์เดิมโดนค่าเสื่อมจากไอ้2โรงนี้ก็ได้นะครับแต่มันยังมีรูมให้วิ่งไงมีช่วงเวลาให้วิ่งเพราะตอนนี้มันยังอยู่พฤษภาอยู่เลยนะครับนะได้อีก 2-3 เดือนนะครับได้อีก 2-3 เดือนนะครับก็อาจจะวิ่งไปเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้นะครับไม่มีใครตอบได้นะฮะก็ลันเทนกันไปนะครับถ้าคนที่มีอยู่แล้วนะชอบมากเลยไอ้อะไรที่แบบเฮ้ยมันเติบโตเป็นขั้นบันไดเนี่ยนะครับชอบนะคราวนี้จะมีอีกตัวนึงนะจะมีอีกตัวนึงอันนี้ผมก็เอาแคปรูปของบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์มาให้นะครับนั่นก็คือการที่เขากำลังจะได้ในเรื่องของรายได้ที่จะเข้ามาบุ๊กนะครับก็คือที่เขาไปซื้อโกลนะครับ SPP 1นั่นเองนะครับนะ SPP 1นะครับก็จะเข้ามาบุ๊กเดือน4นะครับบุ๊กเรียบร้อยเดือน4เดือน5เดือน6งบก็คือเข้าไตรมาส2อีก124เมกะวัตต์อันนี้คือซื้อกิจการเลยนะครับก็ดีอีกนะครับก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับข้อที่4มาเรื่องนี้อีกนะครับโครงการรับรู้พลังงานน้ำโอ้โหแต่นี้น้อย15เมกะวัตต์ก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็บุ๊กเข้ามาไตรมาส2เหมือนกันเพราะนั้นเราจะเห็นว่าไตรมาส2ของบิกิมเนี่ยเฮ้ยมันจะเต็มไปด้วยสตอรี่การโกรธนะครับสตอรี่การโกรธนะฮะและยังมีข่าวดีในเรื่องของการต่ออายุสัญญานะครับที่ ABP 1นะครับที่หมดอายุสัมปทานไปแล้วนะครับก็ได้ต่ออีก3ปีนะครับก็เริ่มไตรมาส3นี่ก็เป็นข่าวดีอีกนะครับนะสรุปตรงนี้นิดนึงนะฮะพอดีโบรกเกอร์เจ้านึงผมจำไม่ได้ว่าของที่ไหนเขาสรุปมาดีมากเลยนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่คล้ายๆกับกอล์ฟนะครับที่กำลังการผลิตของโรงไฟฟ้านะครับมันจะเติบโตเป็นขั้นบันไดอย่างเงี้ยจะดีมากอย่างนี้จะดีมากโตทุกปีนะครับโตทุกปีอันนี้คือเขาบอกเลยนะฮะตั้งแต่ปี2018เนี่ยโรงไฟฟ้าตอนแรกเนี่ยมีอยู่แค่1217เมกะวัตต์เห็นไหมพอปี2009มันเพิ่มขึ้นมาอีก800กว่าเมกะวัตต์เลยนะครับซึ่งโต 40% ปีนี้โตกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าโต 40% ไม่แปลกที่หุ้นมัน all time high นะครับแล้วปี2025เนี่ยนะครับเขาจะเอาให้ได้ถึง 2,260 เมกะวัตต์นะฮะแล้วคิดเพื่อนๆคิดดูนะศักยภาพของบีกิมอ่ะนะครับเอาแค่ชื่อชั้นก่อนยังไม่ดูงบนะชื่อชั้นคุณว่าทำได้ไหมนะครับนะผมว่าเขาใหญ่พอนะครับแล้วเราไปดูเรื่องของงบการเงินนะครับดูแย่ไหมนะครับแคชโฟลว์ก็มีนะครับแคชโฟลว์ก็มีหนี้สินเป็นไง DE เป็นไงครับโอเคหนี้สินอาจจะดูเยอะนิดนึงนะครับการที่หนี้สินเยอะเนี่ยโอเคอนาคตเราอาจจะเดาว่าเฮ้ยมันจะมีการเพิ่มทุนหรือเปล่านะครับหรือออกหุ้นคู่อะไรหรือเปล่าอันนี้ต้องดูกันอีกทีนึงนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่ต้องน่ากังวลกับหนี้นะครับเพราะว่าโรงไฟฟ้าปกติมากที่จะเห็น DE ประมาณ3เท่ากว่านะครับแต่อนาคตจะขยายเนี่ยอาจจะต้องกังวลละว่าจะเอาเงินทุนมาจากไหนนะครับนะก็ประมาณนี้นะบิกิมนะครับคราวนี้เฮ้ยถ้าเราเห็นแบบนี้มันโอเคมากเลยนะมันโอเคมากเลยสำหรับ Ghost Story นะครับนะ Ghost Story เราสามารถเดาได้ว่าปีหน้านะครับที่เราบอกว่าเฮ้ยเราจะเห็นกำลังการผลิตที่มันโตจาก 2076เมกะวัตต์ปีนี้ขึ้นมาเป็น 2,800 กว่าเมกะวัตต์เนี่ยนะครับแน่นอนฮะปี2020ไออีก800กว่าเมกะวัตต์ในปี2019เนี่ยนะครับมันจะรันเต็มปีไงนะครับซึ่ง800กว่าเมกะวัตต์มันรันตอนเนี้ยมันถ้ามันรันมันก็รันได้แค่2ควอเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนฮะผมเดาเลยนะครับเดาเลยจากประสบการณ์แล้วกันนะครับถ้าผิดก็อย่าว่ากันนะบิจิมมีโอกาสวิ่งยาวๆได้ถึงปีหน้าเพราะการโกรธของ
ของยอดขายกำไรนะครับนะแต่ถ้าระหว่างทางเราก็ต้องอัปเดตเรื่อยๆถูกไหมเผื่อมันมีเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดคิดนะครับก็ต้องมานั่งดูกันอีกทีนึงแต่ถ้าใครอยากตามเนี่ยนะครับก็ทำการบ้านนะครับแล้วดูว่าเฮ้ยมันยังทำได้ตามที่เขาคาดการแบบนี้ไหมเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการคาดการแน่นอนนะครับว่าเฮ้ยปีนี้ฉันจะโตเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับไม่กวาดเพิ่มเท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องของการคาดการถ้าอนาคตมันบอกว่าเฮ้ยมันโรงไฟฟ้าปิดสัญญาสัมปทานก็จบข่าวนะครับการโกรธก็อาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับนะมีข่าวดีข่าวนึงที่จะผลักดันกลุ่มโรงไฟฟ้าที่ผมบอกเพราะนั้นกลุ่มโรงไฟฟ้าเพื่อนต้องตามดีๆนะเพราะมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยช่วงนี้เป็นอะไรที่ข่าวดีเยอะมากนะครับนะก็คือข่าวเรื่องของ PDP นะฮะโฆษกประจำรองนายกนะด้านเศรษฐกิจนะครับก็บอกมาแล้วนะครับว่าอนุมัติแผน เรื่องของกำลังการผลิตไฟฟ้าของบ้านเรานะไปจนถึงปี2080นะครับนะต้องมีกำลังการผลิตเพิ่มนะฮะต้องมีเพิ่มนะครับนะก็โดยรวมแล้วอยากจะเป้าหมายเนี่ยก็คือ70,000 7นะครับตัวเลขกลมๆกว่าเมกะวัตต์นะฮะกว่าเมกะวัตต์ซึ่งเฮ้ยโอเคอ่ะนะครับเฮ้ยโอเคอ่ะเพราะว่าของเดิมเนี่ยมันมีแค่ 20,000 ไงของใหม่มาอีก 50,000 นี่คือมันโตเยอะมากนะแล้วคำถามคืออันเนี้ยใครจะได้บ้างนะใครจะได้บ้างแน่นอนครับเพื่อนๆหุ้นตัวใหญ่ๆมีศักยภาพนะครับ Bigim EAGolf นะครับอะไรอ่ะ GPSC ทำไหมทำนะนะครับคือตัวใหญ่ๆเนี่ยเพื่อนๆจับตาดูดีเขามีศักยภาพที่จะทำเรื่องพวกนี้นะครับส่วนตัวเล็กอ่ะถ้าแนะนำเพื่อนๆอย่าไปเล่นเลยการจะบิดราคาก็จะสู้รายใหญ่ได้ไหมก็ยากถูกไหมก็ยากนะครับเราไปโฟกัสหุ้นที่มันมีศักยภาพในการทำน่าจะดีกว่านะครับนะสายแคนสลิมจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับสายแคนสลิมเป็นอย่างนี้แล้วส่วนหุ้นเทอร์นาราวที่ชอบฉวยโอกาสในช่วงที่เนี่ยมีโอกาสเข้ามาก็ไม่ผิดนะเขาทำถูกต้องนะครับแต่คำถามคือเพื่อนๆจะต้องประเมินไงว่าเฮ้ยหุ้นเล็กๆแบบนั้นจะได้ไหมนะจะสู้กับรายใหญ่ได้ไหมนะครับอันนี้ก็คือต้องมานั่งวัดกันอีกทีนะครับนะสำหรับผมเนี่ยหุ้นไซส์ใหญ่มันไม่ต้องมานั่งลุ้นไงมันน่าจะได้ไงนะมันน่าจะได้นะครับนะก็ประมาณนี้นะสำหรับบิ๊กกริมนะครับตอนนี้ผมกำลังใจจดใจจ่อรองบของบิ๊กกริมอยู่นะครับก็คิดว่าไตรมาส1นะครับน่าจะดีกว่าปีที่แล้วอย่างแน่นอนนะครับ YOY น่าจะโตแต่Q on Q ไม่มั่นใจนะครับนะก็ถือว่าโอเคนะครับส่วนมีหลายโบรกเกอร์นะครับก็วิเคราะห์กันว่าปีนี้น่าจะโตสัก 40% นะเรื่องของกำไรนะครับผมบิกิมนะน่าจะโตสัก 40% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับการเติบโตนะประมาณนี้นะครับโอเคมีใครมีคำถามอะไรไหมฮะนะฮะวันนี้ก็เอาแบบเบาๆแล้วกันนะครับไม่อยากไลฟ์เกินชั่วโมงเนาะเดี๋ยวนี้ก็เข้าใจว่าถ้าไลฟ์ยาวเนี่ยคนจะดูน้อยนะครับนะโอเคประมาณนี้นะครับเนาะมีคำถามอะไรไหมเอ่ยนะหรือใครมีข่าวอะไรดีๆสำหรับบิ๊กกิมหรือเกี่ยวกับหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับนะเผื่อเราจะได้มาช่วยคุยนะช่วยคุยกันนะครับเนี่ยโหถ้าไตรมาส1นะไตรมาส1ปีที่แล้วนะครับตัวเดี๋ยวก่อนนะขอเป็นรายได้ก่อนแล้วกันนะรายได้เนี่ยนะครับเนี่ยไตรมาส1ปีที่แล้วเนี่ยปี61เนี่ยรายได้มันอยู่ประมาณ8,000ตัวเลขกลมๆนะผมว่าไตรมาส1ปีเนี้ยปี62อ่ะนะครับอย่างน้อยมันต้องเกิน10,000น่ะนะครับ12,000ได้มั้ย12,000ได้มั้ยนะครับโอ้เพราะนั้น YOY นี่มันจะโตแบบ
โตแบบแจ่มเลยนะ 12,000 เทียบกับ 8,000 เงี้ยนะครับโอ้โหโตแบบเยอะมากนะโตแบบเยอะมากนะครับนะในอ้วนใจดีนะครับบอกว่าเป็นแฟนตัวยงด้วยนะครับขอเอกสารได้ไหมโอเคได้นะได้นะครับเดี๋ยวอย่างนี้ละกันเรื่องเอกสารที่ผมรวบรวมคือมันเป็นเอกสารอดีตด้วยเนาะแล้วก็ปัจจุบันนะครับอาจจะไม่ดูไม่เรียบร้อยเดี๋ยวผมขอจัดให้มันเรียบร้อยหน่อยนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวผมทำเป็น PDF ไฟล์ให้นะครับใครอยากได้ผมขอแลกเปลี่ยนอย่างนี้ละกันนะครับเข้าไปที่แลบหุ้นเหมือนเดิมนะ Facebook แลบหุ้นนะครับช่วยผมแชร์โพสต์ของ DW ตัว KTC หน่อยนะครับนะใครแชร์แล้วก็อินบ็อกซ์มานะครับอินบ็อกซ์มาครอปหน้าจอที่แชร์เนี่ยนะครับอินบ็อกซ์มาแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมส่งไฟล์ตัวบิกิมมาให้เผื่อเพื่อนๆได้เอาไปคำนวณได้เอาไปตามต่อไงนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเนาะนะครับแล้วผมว่าราคาหุ้นเนี่ยออลไทม์ไฮแบบนี้นะครับนะมันต้องมีอะไรดีอะนะฮะซึ่งมันก็ที่เราคุยกันนั่นแหละ นะฮะดูกราฟไม่น่าจะผ่านแล้วมันผ่านไปแล้วหรือเปล่าฮะกราฟเดย์นะกราฟเดย์นะครับนะคุณณัฐกรบอกว่าดูกราฟน่าจะไม่ผ่านแนวต้านบิ๊กกิมเหรอเดี๋ยวดูกราฟแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอบอกโพสต์นิดนึงนะครับที่อยากจะให้ช่วยแชร์เนาะนะครับนะช่วยกันนิดนึงนะช่วยกันทำมาหากินนะฮะแป๊บนึงนะโพสต์นี้นะฟืบเดี๋ยวสักครู่นะครับสักครู่แป๊บหนึ่งพอเราไลฟ์ใน Facebook เนาะแล้วมันก็ช้าๆนิดนึงนะครับโพสต์นี้นะโพสต์นี้นะครับกราฟเด่นเล่น DW นะเรื่องของ KTC นะครับถ้าแชร์นี้แล้วคอปมาแล้วกันแล้วก็อินบ็อกซ์มาแล้วเดี๋ยวผมส่งเอกสารตัวเป็นตัว PDF ไฟล์ของ Storyนะครับแล้วก็เรื่องของงบการเงินนะครับที่เคยวิเคราะห์ไว้นะครับส่งให้นะครับเดี๋ยวจัดเรียงให้สวยๆก่อนนะเดี๋ยวส่งให้นะครับโอเคคุณจักรกฤตนะฮะบอกว่าสิริยังน่าสนใจอยู่ไหมสิริเหรอนะครับคือตอนนี้ต้องบอกเลยอสังหาผมไม่ค่อยเล่นเลยนะครับนะไม่ค่อยเล่นเลยนะครับคือกราฟตอนเนี้ยถ้าเอาเรื่องกราฟนะมันเดี๋ยวก่อนนะก็ต้องบอกว่าเป็นขาลงมานะลงมาแล้วเริ่มกลับตัวถามว่าจะผ่านเส้น200อันนี้คือเส้นดำๆเส้น200ไว้ไปได้ไหมไม่มั่นใจนะครับถ้าจะผ่านได้ผมว่ามันต้องมีการโอนคอนโดอ่ะนะครับนะอาจจะต้องตามเรื่องของการโอนคอนโดนิดนึงเราสามารถดูสินค้าคงคลังได้เฮ้ยมันเพิ่มตลอดนะสินค้าคงคลังตัวนี้บอกถึงตัวแบ็กหลอกของคอนโดที่กำลังจะโอนในอนาคตแต่ผมไม่รู้ว่าโอนเมื่อไหร่นะครับผมไม่ได้ตามสตอรี่ตัวนี้อาจจะเพื่อนๆอาจจะต้องไปตามมานิดนึงไอ้ก้อน 56,000 เนี่ยนะครับมันจะโอนเมื่อไหร่ถ้าโอนใกล้ๆนี้นะถือว่าสตอรี่น่าสนใจนะครับส่วนกราฟนะครับผมว่าอาจจะโดนดักอยู่แถวๆ 1.45 นะครับเส้น200อาจจะผ่านยากหน่อยถ้าผ่านได้แล้วค่อยตามสตอรี่อีกทีนึงก็ได้นะสำหรับผมนะฮะคุณณัฐกรบอกว่าดูกราฟบีกิมแล้วไม่น่าจะผ่านต้านหรือเปล่าเอ๊ะผมจำได้วันนี้มันออลไทม์ไฮไปแล้วนะนะครับมันตอนนี้มันไม่มีต้านแล้วนะมันไม่มีต้านแล้วนะครับเพราะมันปิด 3.75 นะครับเดี๋ยวดูเป็นวีคก็ได้ฮะใหญ่ๆหน่อยก็ได้ครับเนี่ยฮะมันออลไทม์ไฮไปแล้วนะครับออลไทม์ไฮไปแล้วนะครับนะผมว่ามันนะครับมันค่อนข้างโอเลยแหละนะครับนะ
คุณนนทพัฒน์นะครับบอกว่าขอบคุณค่านะครับนะตั้งใจจะเข้ามาเมื่อตั้งใจจะเข้าแต่วันที่ตอน32แล้วนะฮะนะครับโอ้โหโอเคนะฮะอืมนะครับนะตั้ง32ตอนย่อน่าสนใจมากๆนะครับตอนย่อน่าสนใจมากๆนะครับนะก็โอเคนะนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เคยตามแลบหุ้นนะครับหรือมีใช้ Export เนี่ยก็น่าจะได้ช็อตตั้งแต่ช็อตนี้แล้วนะครับตั้งแต่วันที่28เมษาเอ้ยไม่ใช่28มีนานะครับ28มีนานะได้มาช็อตหนึ่งนะครับก็ถือว่าโอเคนะนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบตัวบิกริมนะสตอรี่ใช้ได้เลยตรงตามแคสลิปเปี้ยนะฮะนะครับนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอ้โหสวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีครับมาดูด้วยนะไม่ดูละครเหรอนะฮะกำลังจะไปเลยนะครับโอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเราไว้เจอกันคราวหน้านะครับเดี๋ยวน่าจะมาดูซิมีหุ้นตัวไหนน่าสนใจอีกนะครับนะเดี๋ยวไว้เจอกันคราวหน้านะครับวันนี้บ๊ายบายเจอกันคราวหน้านะครับผมสวัสดีครับ